You are listening to the Active Podcast. ความสัมพันธ์ความใกล้ไกลระหว่างคนต่างศาสนาชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนใต้อะค่ะถ้าไปดูสอดคล้องกับตัวนโยบายของรัฐที่พยายามจะเอาลงไปแก้ปัญหาชายแดนใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายพหุวัฒนธรรมนโยบายต่างๆที่ใช้อยู่อะค่ะถ้าเราเอามาเทียบกับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั้ง6ครั้งนะคะเริ่มห่างกันมากขึ้นในแง่ที่แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มแล้วแยกกันอยู่มากขึ้นนะคะพอไปเทียบเคียงกับนโยบายพหุวัฒนธรรมที่รัฐพยายามเอาลงไปใช้มันไม่ได้ลงรอยกันนะคะผลการสำรวจก็จะบอกว่าประเด็นอันดับแรกๆเลยอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องการซ้อมทรมานเขาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรงนะคะที่รัฐบาลต้องให้ความตระหนักนะคะหรือเรื่องของการละเมิดสิทธิ์การก่อเหตุของฝ่ายกระบวนการเองด้วยก็เป็นการส่งเสียงถึงฝ่ายนู้นด้วยว่าการก่อเหตุกับประชาชนได้รับผลกระทบนี้ถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Active Podcast ค่ะวันนี้ดิฉันอรุชิตาอุตมโพคินและคุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์อยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณรัฐวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะก็วันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์สองท่านนะคะในหัวข้อที่เรายังพูดคุยกันต่อเนื่องก็คือเส้นทางสู่สันติภาพชายแดนใต้นะคะท่านแรกค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานาคอุไรรัตน์นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็อีกท่านนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมากรูใหญ่ค่ะเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็วิทยากรทั้งสองท่านช่วงเวลานี้ก็เราได้เห็นกระบวนการสันติภาพโดยเฉพาะกระบวนการพูดคุยนะคะอาจารย์ที่เริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้งในขณะเดียวกันเนี่ยบทบาทของภาคประชาสังคมยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะพี่โมหนึ่งในกระบวนการนั้นก็คือเรื่องของ Peace Survey นะคะใช่ครับก็คือทางอาจารย์มองว่าไอ้ในกระบวนการทำ Peace Survey เนี่ยครับเห็นว่าไอ้เสียงของประชาชนเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็อยากจะขอให้อธิบายความเป็นมาของโครงการนะครับว่าเพราะว่าเข้าใจว่ามีกระบวนการทำมาหลายปีแล้วนะครับว่าตั้งแต่ต้นมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีพัฒนาการอย่างไรบ้างครับผมพื้นที่ชายแดนใต้บ้านเราก็เป็นพื้นที่แห่งความรุ่มรวยด้วยอารยธรรมที่แตกต่างหลากหลายมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอยู่ร่วมกันนะคะอย่างมีสันติภาพที่ยั่งยืนนะคะการฟังเสียงนะคะซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะต่อกระบวนการสันติภาพสันติสุขนะคะขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่มีอำนาจในการบริหารปกครองนะคะก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องลงมารับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่นะคะเพราะว่าสันติภาพที่ยั่งยืนนะคะคือถ้าเรามองในแนวดิ่งเนาะก็คือมองจากว่ารัฐส่วนกลางกับคนในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะแน่นอนมันก็เป็นส่วนเสี้ยวสำคัญของกันและกันนะคะในการที่จะสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนค่ะการฟังเสียงซึ่งกันและกันนะคะที่สะท้อนผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Peace Survey นะคะแน่นอนเวลาที่อยู่ในพื้นที่เราอาจจะแบบไม่มีพื้นที่ในการคุยกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่พอมันมีเครื่องมืออันที่เป็นกลางอะค่ะเข้ามาช่วยรับฟังแล้วก็นำข้อมูลข้อเท็จจริงนำเสียงเหล่านั้นนะคะมาเผยแพร่สู่สาธารณะเนี่ยมันก็ทำให้คนในพื้นที่ได้ฟังซึ่งกันและกันว่าอ๋อเราอยากอยู่ร่วมกันแบบไหนใช่ไหมคะและเสียงเหล่านี้ค่ะควรจะได้รับการฟังและนำออกมาเผยแพร่อย่างชนิดที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้มันคล้ายๆไวรัลอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะคะอันนี้คิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะคะเปลี่ยนเชิญอาจารย์กุสุมาเนาะที่มาของการที่จะต้องมีการสำรวจก็เนื่องจากว่าในขั้นตอนของกระบวนการสันติภาพเนี่ยการพูดคุยการเจรจาการหาข้อตกลงนะคะระหว่างผู้ขัดแย้งในส่วนทั้งที่คนที่มีอาวุธนะคะทั้งในฝ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เป็นฝ่ายที่ถืออาวุธด้วยนะคะในฝ่ายที่มีความเห็นต่างก็มีกลุ่มหนึ่งที่ถืออาวุธด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยพอถึงเวลาที่จะต้องมาตกลงกันในส่วนใหญ่มักจะตกลงกันในระดับส่วนบน
ช่ไหมคะผู้กำหนดนโยบายนะคะหรือว่าผู้ที่มีอำนาจนะคะหรือว่ามี power ในพื้นที่นะคะก็เหมือนกับว่าประชาชนก็รู้สึกว่าเหมือนกับคุยตกลงกันนะคะแล้วฉันอยู่ตรงไหนนะคะของการพูดคุยตรงนั้นนะคะแล้วก็ความต้องการของฉันได้สามารถที่จะเข้าไปสู่โต๊ะของการพูดคุยเจรจากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในหลายๆประเทศนะคะก็ออกแบบกลไกในร่างการมีส่วนร่วมนะคะอันนึงก็คือในเรื่องของการสำรวจสันติภาพเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำให้เสียงของประชาชนเนี่ยที่ว่าเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็มันดังขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นฝ่ายที่3นะคะของคู่เจรจาเวลาเขาพูดคุยกันต้องถามประชาชนด้วยในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่เจ้าของพื้นที่ทีนี้จึงเป็นที่มาค่ะว่าในภาควิชาการแล้วก็ภาคองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยต้องร่วมมือกันล่ะนะคะก็เกิดการรวมกลุ่มกันนั่งประชุมกันตั้งแต่ปี2558นะคะได้มีการแลกเปลี่ยนว่าในประเทศต่างประเทศเขาทำยังไงนะคะอย่างในไอร์แลนด์เนี่ยเขาทำพีซโพลแต่เรายังไม่สามารถที่จะเป็นทำเป็นการสำรวจแบบว่าจะเอาอะไร1 2 3 4 5ได้นะคะในการเจรจาแต่อย่างน้อยคือไปสำรวจแล้วก็ถามความคิดเห็นในเรื่องวิติต่างๆด้วยนะคะของประชาชนแล้วก็ทำอย่างไรให้ประชาชนยอมรับนะคะผลของการสำรวจนี้เครือข่ายวิชาการพีซเซอร์เวย์ก็เลยเกิดขึ้นจากองค์กรตอนแรกๆประมาณ10กว่าองค์กรนะคะหลายปีต่อมาก็เครือข่ายก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีองค์กรเข้าร่วมทุกวันนี้24องค์กรนะคะมหาวิทยาลัยนี่ก็เรียกว่าสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีสถาบันมีศูนย์วิจัยทางด้านสันติภาพเนี่ยค่ะทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยภาคองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานเข้มแข็งเครือข่ายต่างๆก็เข้ามาทีนี้มันก็เกิดการมีส่วนร่วมว่าทุกฝ่ายนะได้ทำกับมือนะคะผลของการสำรวจนี้ก็ได้รับการยอมรับแล้วก็คำถามประเภทนี้ก็จะน้อยลงนะคะทางเทคนิคก็ต้องมีระเบียบวิธีวิจัยในการสำรวจนะคะซึ่งเราก็ใช้วิธีการสำรวจแบบปูหน้ากระดานเลยนะคะกระจายทั้ง3จังหวัดแล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาหัวใจสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมในกระบวนการของการสำรวจในเครือข่ายพีซเซอร์เวย์นี้ด้วยแล้วก็มีการเผยแพร่แล้วก็มีการเปิดเวทีให้ถกเถียงนะคะให้วิพากษ์วิจารณ์ได้นะแล้วนั้นเพราะฉะนั้นเสียงมันก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะแล้วก็มีหน่วยงานนะมีการอ้างอิงในทางวิชาการมีการนำไปใช้ในทางวิชาการแล้วก็ในทางนโยบายนะก็พยายามเราก็พยายามนะคะมีจัดเวทีในการที่จะพบปะกับผู้กำหนดนโยบายไม่ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านของกระบวนการพูดคุยสันติภาพสันติสุขหัวหน้าคณะพูดคุยแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มีการทำหนังสือเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายถึงรัฐบาลด้วยในช่วงหลังการสำรวจในหลังครั้งที่4การสำรวจครั้งล่าสุดเนี่ยก็เกิดขึ้นในปีที่แล้วปี2564ใช่ไหมคะอันนี้อาจจะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังเลยค่ะว่าข้อค้นพบที่สำคัญเนี่ยเห็นอะไรบ้างแล้วก็พัฒนาการของการทำพีซเซอร์เวย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏขึ้นในครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเชิญค่ะอยากชวนไปติดตามนะคะเพราะว่าทางเครือข่ายเนี่ยก็มีการโพสต์มีการแชร์มีการอัปโหลดเอาไว้ในหลายๆเว็บไซต์คือในรายละเอียดของตัวผลการสำรวจเนี่ยค่ะจริงๆมันมีประโยชน์มากนะคะมันไม่ใช่มีประโยชน์แค่ในเรื่องของการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้อะค่ะแต่เอาเข้าจริงๆมาสะท้อนภาพนะคะกลับมาที่สังคมใหญ่ของประเทศไทยเพราะอย่างที่ท่านอาจารย์กุสุมาเล่าไปนะคะว่าเวลาที่มันมีเหตุการณ์นะคะในทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญการแก้ไขหรือแม้กระทั่งการเดินขบวนการลุกขึ้นมาประท้วงเรียกร้องของเด็กและเยาวชนที่ส่วนกลางนะคะมันก็กระทบนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้เองนะคะก็มีความคิดความเห็นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเหมือนกันเขาไม่ได้แยกขาดออกจากประเทศนี้นะคะนั้นคนในพื้นที่ก็ยังรู้สึกว่าเหตุเกิดที่ส่วนกลางมันมีบางส่วนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุยสันติภาพสันติสุขและส่งผลต่อ
สันติภาพและสันติสุขในบ้านของเขาด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นผลที่เราได้มาจากการสำรวจครั้งล่าสุดด้วยซ้ำไปเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเรามีคำถามที่เพิ่มขึ้นในแง่ของเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนาะการเดินขบวนเรียกร้องของนักศึกษานะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีคนที่จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ขึ้นมามีส่วนร่วมในส่วนกลางด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่นั่นก็รู้สึกว่ามันมีผลกระทบนะคะแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาที่ตอบมามันก็จะทำให้เห็นนะคะว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ออกจากส่วนกลางเราไม่ได้ฟังเสียงจากคนในพื้นที่เลยหลายครั้งมันก็ทำให้ไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่หรือแม้กระทั่งประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็จริงๆมันก็สะท้อนภาพส่วนกลางด้วยนะคะอย่างผลของการเซอร์เวย์เนี่ยค่ะความสัมพันธ์ความใกล้ไกลระหว่างคนต่างศาสนาชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนใต้อะค่ะแล้วถ้าไปดูสอดคล้องกับตัวนโยบายของรัฐที่พยายามจะเอาลงไปแก้ปัญหาชายแดนใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายพหุวัฒนธรรมนโยบายต่างๆที่ใช้อยู่อะค่ะถ้าเราเอามาเทียบกับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั้ง6ครั้งนะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าซุ้มเสียงของคนในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยเริ่มห่างกันมากขึ้นในแง่ที่แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มแล้วแยกกันอยู่มากขึ้นนะคะพอแยกกันอยู่แบบนี้ค่ะพอไปเทียบเคียงกับนโยบายพหุวัฒนธรรมที่รัฐพยายามเอาลงไปใช้อ่ะค่ะแล้วมันไม่ได้ลงรอยกันนะคะกับผลความสําเร็จที่ทางนโยบายพยายามที่จะกล่าวอ้างกับผลที่เราสํารวจได้จากประชาชนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เป็นการโจมตีการทํางานของรัฐแต่เราควรจะเอาประโยชน์จากผลจากการสํารวจนะคะมานั่งคุยกันแล้วลองดูซิว่าเราจะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขคลี่คลายปัญหาของที่เกิดขึ้นในชายแดนใต้อย่างไรให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนพยายามที่จะส่งเสียงมานะคะหรือแม้กระทั่งจริงๆก็มีคำถามที่เซนซิทีฟเนาะสำหรับรัฐส่วนกลางหรือคนไทยในภาคอื่นๆเช่นเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ว่ารูปแบบการเมืองการปกครองที่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอยากจะเห็นอยากจะได้นี่คืออะไรนะเป็นเหมือนอย่างที่คนในสังคมข้างนอกอ่ะมองมาตลอดไหมว่าคนที่นั่นน่ะอยากจะแยกดินแดนซึ่งถ้าเราไปดูผลสำรวจเราจะเห็นเลยนะคะว่าเขาไม่ได้แยกดินแดนแล้วเขาไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่เขาต้องการอยากจะให้คนข้างนอกหรือรัฐเนี่ยค่ะได้เข้ามาดูว่ารูปแบบการเมืองกับคนที่เขาอยากเห็นเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะสอดรับกับอัตลักษณ์ของพวกเขายังไงแล้วเขาควรจะมีเสียงในการเข้ามากำหนดทิศทางในการกระจายอำนาจหรือบริหารจัดการรูปแบบการเมืองการปกครองในพื้นที่ยังไงอันนี้ก็คิดว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายทั้งนักวิชาการ NGO ภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคประชาชนและครบถ้วนนะคะมีเยาวชนมีผู้หญิงบทบาทสำคัญที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอันนี้คิดว่าเป็นมิติสำคัญมากๆเลยค่ะผลการสำรวจพิซซ่าเวย์ครั้งก่อนๆเคยมีที่นำเสนอเป็นนโยบายข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยมีนอกจากอย่างที่อาจารย์บอกนะคะคล้ายๆเป็นฟีดแบ็กจากสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมามีผลแบบแอคชั่นกับตัวผลการสำรวจแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อเราจะทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ดูคล้ายๆจะเป็นแบบเหมือนพิมพ์เขียวเลยด้วยซ้ำว่าเอ้ยเนี่ยเราได้ข้อเสนอข้อสรุปอย่างนี้นะรัฐมีแนวทางในการทำอย่างนี้นะเป็นข้อแนะนำของทางวิชาการนะคะมันมีการตอบรับแบบเป็นทางการไหมคะอาจารย์หรือว่าเข้าไปมีผลหรือเป็นหินสำคัญในการตั้งประเด็นการพูดคุยด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์คือที่เป็นทางการจริงๆเนี่ยในเชิงนโยบายนะคะเวลาที่เราสำรวจมาเสร็จแล้วเราพบว่ามันมีความเห็นของประชาชนนะคะที่อยากจะส่งถึงหน่วยงานราชการในท้องที่ท้องถิ่นนะคะเช่นกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอันนี้ค่ะก็ได้รับการตอบรับนะคะจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็มีหนังสือตอบรับแล้วก็เวลาที่เราทำสำรวจตั้งแต่แรกจริงๆเราก็ทำจดหมายเชิญไปด้วยเหมือนกันนะคะว่าเราจะขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมูลสำรวจนู่นนี่นั่นในแต่ละพื้นที่นะคะแต่พอเวลาผลมันออกมาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะทางกระทรวงเองเนี่ยทางกรมการปกครองเองเนี่ยก็รับว่าให้นำผลเหล่านี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปพิจารณา
กำหนดนโยบายหรือแนวทางต่างๆที่จะนำลงมาใช้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนงานของพวกบรรดาเครือข่ายนักวิชาการเองนะคะเช่นเรื่องผู้หญิงนะคะเรื่องความเสมอภาคทางเพศอะไรเงี้ยค่ะสถาบันการศึกษาต่างๆก็นำเข้าไปนะคะแล้วก็เครือข่ายของพวกเราเองเนี่ยก็นำไปใช้นะคะเป็นส่วนหนึ่งว่าเวลาที่เราจะพูดเรื่องกระบวนการพูดคุยสันติภาพบทบาทของผู้หญิงเนี่ยค่ะยังไงก็ต้องเอามีนะคะแล้วก็ต้องได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ค่ะมันก็จะส่งเข้าไปในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วมันก็ต่อยอดนะคะเพราะว่าจริงๆเข้าไปอยู่ในสภาด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อยอดนะคะก็หลังจากนั้นเราก็จะเห็นงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสำรวจสันติภาพนะคะการฟังเสียงของประชาชนในการคลี่คลายแปลงเปลี่ยนปัญหาความขัดแย้งในชายแดนใต้เนี่ย ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นอยู่เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าผลมันถูกนำไปใช้ยังไงนะคะสภาความมั่นคงหรือคณะพูดคุยเองก็นำสิ่งที่พวกเรานำเสนอนะคะไปเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยบนโต๊ะเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนาะมีหลายประเด็นเนาะอาจารย์กุสุมาอันนี้อาจจะขออาจารย์กุสุมาช่วยเสริมประเด็นพวกเนี้ยค่ะคือหลายประเด็นมากที่ถูกนำขึ้นไปอยู่บนโต๊ะพูดคุยอะค่ะค่ะก็ส่วนที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเนี่ยเราเสนอไปเมื่อการสำรวจครั้งที่4หลังจากครั้งที่4นะคะแล้วก็เป็นการประมวลจากการสำรวจทั้ง4ครั้งแล้วก็จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 6,000 กว่าคนเนี่ยนะคะก็มี7ข้อนะคะ7ข้อที่เสนอไปอาจจะมาดูทีแล้วก็อาจจะเล่าให้ฟังท่านนิดนึงว่า7ข้อเนี้ยตอนเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในการนำไปใช้หรือว่าแก้ปัญหาแค่ไหนนะคะข้อเสนอแรกที่ทางเครือข่ายที่เซอร์เวย์เนี่ยได้เสนอก็คือว่าให้มีการยกระดับการพูดคุยสันติภาพนะคะให้เป็นแกนกลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองนะคะก็เราอาจจะไม่ได้เคลมนะคะว่าข้อเสนอนี้มาจากการพูดคุยมาจากข้อไหนแต่ว่าเป็นการให้คำย้ำค่ะให้การย้ำเตือนว่าการพูดคุยสันติภาพสันติสุขนั้นเนี่ยควรจะเป็นแกนกลางของการแก้ไขปัญหาไม่ควรนำโดยความมั่นคงนะคะนโยบายด้านความมั่นคงเพียงอย่างเดียวนะคะข้อเสนอที่สองก็คือว่าควรจะเร่งปกป้องพลเรือนจากความรุนแรงแล้วก็การละเมิดสิทธินะคะเพราะฉะนั้นในโต๊ะเจรจาในการพูดคุยเนี่ยประเด็นเรื่องของการพยายามที่จะหาข้อสรุปว่าจะลดการใช้ความรุนแรงได้อย่างไรในวิธีแบบไหนเนี่ยจริงๆทุกวันนี้ก็ยังล่าสุดก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่แต่ว่าเรายังไม่เห็นในรายละเอียดแต่ก็มีรูปธรรมที่คิดว่าเขาคงฟังเสียงของประชาชนด้วยในเรื่องของนโยบายเรื่องของรอมฎอนสันติใช่ไหมคะที่อย่างน้อยก็คือในช่วงเดือนถือศีลอดนั้นเนี่ยนะคะทั้งสองฝ่ายต้องลดการใช้กำลังนะคะแล้วก็มีข้อเสนอของพี่น้องชาวพุทธด้วยว่าไม่ใช่แค่รอมฎอนสันตินะขอเป็นเข้าพรรษาเลยนะคะที่จะต้องเป็นช่วงเวลาที่เป็นการพิสูจน์ว่าผู้เจรจานะคะที่ถืออาวุธสามารถที่จะลดการใช้กำลังนะคะได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ปกป้องพลเรือนในเรื่องของการย้ำในเรื่องการเปิดพื้นที่ปลอดภัยนะคะการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทั้งภาคประชาสังคมเองที่ต้องการจะทำเช่นในการสำรวจนะคะก็จะถามอยู่เหมือนกันว่าพื้นที่ไหนที่ปลอดภัยหรือควรจะต้องปลอดภัยนะผลการสำรวจก็จะบอกว่า อย่างน้อยนะคะตลาดโรงเรียนโรงพยาบาลพื้นที่สาธารณะต้องปลอดภัยนี้ในเรื่องของการละเมิดสิทธินะคะก็ต้องเร่งให้มีการปกป้องการละเมิดสิทธินะคะก็อย่างเช่นอะไรอันดับแรกก็คือว่าประชาชนเห็นว่าการปิดล้อมตรวจค้นนะคะการใช้กำลังในการที่จะเข้าไปจับกุมนะคะหรือว่าการค้นหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้ชีวิตของประชาชนรบกวนชาวบ้านอยู่เหมือนกันแล้วบางทีชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบด้วยในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะต้องระมัดระวังแล้วก็รัดกุมมากๆประเด็นอันดับแรกๆเลยอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องการซ้อมทรมานนะคะเขาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรงนะคะที่รัฐบาลต้องให้ความตระหนักนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการควบคุมตัวหรือเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในเรื่องของการก่อเหตุของฝ่ายกระบวนการเองด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ก็เป็นการส่งเสียงถึงฝ่ายนู้นด้วยว่าการก่อเหตุกับประชาชนได้รับผลกระทบนี้ถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน
าจจะมีประเด็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในชีวิตประจำวันเช่นประเด็นเรื่องของการห้ามนักเรียนนะคะคลุมหิญาบหรือว่าคลุมผ้าคลุมศีรษะสำหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนของรัฐนะคะบางโรงเรียนท่านโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตวัดอย่างเงี้ยนะคะชาวบ้านก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์นะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใคร่ครวญด้วยนะคะในการที่จะออกมาตรการเหล่านี้ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเสียงสะท้อนที่จะช่วยทำให้เวลากระบวนการในการนโยบายต่างๆในการทำงานนั้นก็พยายามที่จะคำนึงถึงประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิ์ตรงนี้ด้วยข้อเสนอที่3นะคะก็คือเรื่องของอาจจะไปเร็วๆนิดนึงเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะอันนี้มันก็ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาหลักที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่บั่นทอนความเข้มแข็งของชุมชนนะคะแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันที่ชาวบ้านเผชิญอยู่แล้วมันไม่ได้รับการแก้ปัญหาแม้ว่ากระบวนการที่ให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนเนี่ยเราเห็นพัฒนาการมันค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าถ้าหากจะมีข้อเสนอสั้นๆจากของอาจารย์ทั้งสองท่านที่อยู่ในกระบวนการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอาจารย์มองว่าอะไรที่จะทำให้ตัว Peace Survey ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมแล้วก็เสียงของประชาชนอย่างมากเนี่ยมันมีผลในเชิงนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็หรือแม้กระทั่งบางประเด็นเนี่ยมันค่อนข้างเชื่อมต่อกับการเมืองการปกครองในส่วนกลางด้วยค่ะอาจารย์มองว่าสเต็ปหลังจากนี้รัฐควรจะต้องทำยังไงหรือว่าสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องควรจะต้องทำยังไงค่ะอาจารย์จริงๆทำแล้วนะคะแล้วก็จะต้องทำให้เด่นชัดมากขึ้นความจริงในเรื่องของการลำดับความสำคัญของประเด็นนะคะเรื่องของการแก้ปัญหานะคะดิฉันก็อาจจะอยากจะเข้าใจว่าบางทีทางสมชก็ได้คุยกันอยู่แล้วเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกมิติแต่ว่าถ้าอย่างน้อยเรื่องที่ทำได้เร็วทำได้ก่อนทำเลยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นทำเลยได้เลยก็คือที่ประชาชนเสนอมาบอกว่า5อันดับแรกที่ทำเลยก็คือเรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนนะคะอันนี้ต้องขอฝากไปทางคณะพูดคุยแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงด้วยนะคะว่ารูปธรรมของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนในรายละเอียดเนี่ยท่านที่ทำงานในด้านกระบวนการสันติภาพหรือว่าทางด้านพีซอาจจะรู้ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่ความมั่นคงเองก็รู้สึกว่าต้องบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมฮะก็จะบังคับทุกครั้งก็จะบอกว่าต้องบังคับใช้กฎหมายถึงเวลามันก็ต้องทำและต้องจับกลุ่มทีนี้เวลามันมีการจับกลุ่มแล้วก็อาจจะขาดความระมัดระวังหรือว่าประเมินผลกระทบเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเกิดผลสะท้อนกลับนะคะมันก็มีการตอบโต้ขึ้นมานะคะแต่ทีนี้ต้องมีกลไกว่าอาจจะใช้กลุ่มชนเนี่ยค่ะประชาชนเนี่ยเข้ามาในการกำหนดเขตพื้นที่ปลอดภัยที่แล้วก็ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการที่จะเฝ้าติดตามนะคะแล้วก็ช่วยประเมินนะคะกลไกตรงนี้เนี่ยน่าจะทำได้เลยนะคะในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าที่จะต้องทำได้เลยก็คือแน่นอนนะคะอย่างที่บอกการก่อเหตุรุนแรงกับกลุ่มเป้าหมายออกคือพรรคพลเรือนนะคะอันนี้ต้องทำก่อเรียงลำดับความสำคัญตรงนี้ประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธินะคะหรือว่าการใช้กฎหมายพิเศษอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาแล้วก็อยู่ในลำดับต้นๆ นะคะเพื่อที่จะลดอุณหภูมิของความรุนแรงลงนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสันติภาพและก็กระบวนการพูดคุยนะคะในส่วนที่เป็นรายละเอียดคือขอให้น่าควรจะมีการขยายความมีโอกาสให้มีการขยายรายละเอียดของปฏิบัติการหรือว่านโยบายต่างๆนะคะแล้วก็ในกระบวนการทางนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณนะคะจริงๆแล้วหน่วยงานราชการเป็นฝ่ายที่นำเสนอคำของบประมาณจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นใช่ไหมคะแต่ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้าไปส่วนในการที่จะดูว่านโยบายหรือว่าโครงการต่างๆที่ลงมาในพื้นที่อ่ะมันชัดแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่ามันเอาเงินไปทิ้งน้ำหรือเปล่ามันรั่วไหลหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยยังขาดตรงขั้นตอนหรือการมีส่วนร่วมในกระบวน
งบประมาณแล้วก็ติดตามการดำเนินงานในโครงการระดับย่อยๆนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือแนวในระดับโครงสร้างใหญ่ๆก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีการอภิปรายในสภาแต่ว่าในระดับพื้นที่เนี่ยถ้ามีการจัดการในการช่วยทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเฝ้าติดตามนะคะการใช้นโยบายใช้เงินงบประมาณหรือโครงการต่างๆในระดับชุมชนในระดับหมู่บ้านได้นะคะมีความโปร่งใสตรงนี้เนี่ยนะคะเสริมอะไรความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะอันนี้จะช่วยทำให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการพูดคุยหรือว่ากระบวนการสันติภาพการแก้ปัญหานโยบายดีขึ้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสนอที่สำคัญก็คือว่าขอให้นำไปทำจริงๆต่างๆกันละกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเชิญอาจารย์รุ่งค่ะคือใน5ข้อที่อาจารย์กุสุมากรุณาเล่าไปอะค่ะคิดว่าตอนเนี้ยถ้าเรารวมเป็นคำสำคัญก็คือการสร้างบรรยากาศเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอนำเสนอขึ้นไปอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อถกเถียงในพื้นที่เยอะแล้วก็จริงๆเป็นข้อเสนอที่คล้ายๆยังเป็นข้อท้าทายที่เราก็ยังไม่เห็นการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นจริงเป็นจังนะคะพูดอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าปีที่ผ่านมานะคะในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ใช่ไหมมันก็มีปรากฏการณ์ซึ่งคนในพื้นที่ก็ตั้งคำถามกันเยอะมากเรื่องของการปิดล้อมตรวจคนแล้วก็มีการวิสามัญฆาตกรรมซึ่งอันนี้ค่ะมันเป็นหัวใจสำคัญเลยนะที่จะสร้างความเชื่อมั่นคือจะดึงเอาความเชื่อมั่นของภาคประชาชนประชาสังคมอะค่ะให้กลับเข้ามามีความเชื่อมั่นต่อรัฐแล้วก็การพูดคุยได้เลยทีเดียวนะถ้าสมมติว่ามีการนำเหล่าสิ่งนี้ค่ะข้อเสนออันนี้ไปปฏิบัติค่ะซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นส่วนที่น่าจะทำได้เลยนะคะเพราะว่าหัวหน้าคณะพูดคุยก็เป็นรัฐใช่ไหมคะฝ่ายปฏิบัติการสำคัญที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยมากก็ยังคงเป็นรัฐที่มีกำลังเนาะมีการโครงสร้างกำลังบังคับบัญชามีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่อะค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของประชาชนในการที่ว่าเอรัฐเองเนี่ยมีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนในการที่จะสร้างบรรยากาศให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพสันติสุขอะค่ะมันสามารถเดินไปได้บนโต๊ะและมันสามารถนำมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้ด้วยนะคะอันนี้คิดว่าเป็นประเด็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศแล้วก็สิ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนของคนในพื้นที่อะค่ะในทิศทางในอนาคตข้างหน้าครับในช่วงปี2ปีข้างหน้าทางพิสเวย์เนี่ยจะมีแนวทางยังไงบ้างครับที่จะหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยและกระบวนการเพราะในส่วนหนึ่งของการพูดคุยก็จะมีเรื่องการปรึกษาหารือต่อประชาชนในพื้นที่ใช่ไหมครับตัวพิสเวย์มีแผนการที่จะดำเนินงานยังไงบ้างในปีต่อไปอันนี้ค่ะตะกี้ก่อนที่จะเข้ารายการเราก็คุยกันว่าเอ้ยประเด็นเรื่องของการหารือสาธารณะเนี่ยในทางวิชาการก็ต้องในทางนักวิชาการก็พยายามที่จะหาความเข้าใจเหมือนกันว่าประสบการณ์ในประเทศต่างๆเขาทำในรูปแบบไหนแต่ที่เท่าที่ฉันทราบก็คือว่ามันก็มีหลายรูปแบบนะคะการสำรวจพิสเวย์แบบนี้ค่ะการสำรวจเชิงสำรวจเซอร์เวย์แบบนี้ก็โอเปเนียนเซอร์เวย์ค่ะก็เป็นรูปแบบนึงนะคะจะมีรูปแบบอื่นนะคะเช่นเรียกสากิจกรรมขององค์กรภาคประชาสังคมนะคะในที่ที่ว่าจริงๆอยู่ในแผนของเราที่ทางเครือข่ายก็คือว่าการคืนข้อมูลเพื่อที่จะไปในระดับชุมชนเนี่ยนะคะแล้วทำให้เกิดประเด็นเปิดพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในระดับชุมชนเนี่ยอาจจะมีการขยายต่อกับเครือข่ายนะคะที่ภาคสังคมไปทำต่อในรูปแบบของpublic consultation ในรูปแบบอื่นอย่างเช่นการเข้าไปช่วยในทางวิชาการเนี่ยอาจจะมีทักษะอะไรบางอย่างเช่นทักษะเรื่องการจัดการของข้อมูลนะคะทักษะในเรื่องของการจัดกระบวนการนะก็ไปช่วยทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างช่องทางของการปรึกษาหารือนะคะทั้งในแบบออนไซต์นะคะในระดับชุมชนเจอกันแบบนี้นะคะเหมือนสภากาแฟเหมือนสภาชุมชนแบบนี้นะหรือว่าแบบออนไลน์นะอันนี้ก็มีการพยายามที่จะพัฒนากันอยู่ว่าการปรึกษาหารือกันในแบบออนไลน์ public consultation ก็จะเป็นยังไงภาควิชาการก็จะคิดว่าอันนี้ก็เป็น
เป็นไอเดียเฉยๆยังไม่ได้อยู่ในแผนของที่เซเวียเป็นไอเดียว่าเครือข่ายวิชาการที่เซเวียอาจจะลองดูเครื่องมืออื่นๆที่จะมาช่วยประกอบเสริมนะคะแกนหลักในของการสำรวจ opinion survey นั้นแหละต่อไปในส่วนของงานในเชิงนโยบายนะคะเราก็เป็นมีบทบาทในการส่งเสียงสะท้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะทำงานกับหลายๆฝ่ายนะคะทางกลไกทางรัฐสภาเองนะคะเราก็มีการความจริงได้รับความสนใจจากส.ส.ในพื้นที่ทั้งฝากรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะเวลาส.ส.ทั้งสองปีกทั้งฝ่ายพรรครัฐบาลกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขาทำงานด้วยกันนะคะบางทีเขาถึงเวลาเขาก็หาเสียงเขาก็ทำงานในพรรคของเขาไปแต่ว่าในประเด็นภาคใต้เนี่ยเขาทำงานด้วยกันนะคะมาคุยกันแล้วก็เราก็จะในภาควิชาการเนี่ยก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของการให้ข้อมูลหรือว่าช่วยในการวิเคราะห์ช่วยในส่วนกลไกตรงนี้ค่ะเช่นอาจารย์รุ่งค่ะก็จากของอาจารย์กุสุมาคิดว่าน่าจะเห็นภาพชัดอยู่นะคะเพราะว่ายังไงเราก็ยังทำงานกันเป็นเครือข่ายอะค่ะ24องค์กรตอนนี้ก็อาจจะมีองค์กรเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็รับสมัครไปเรื่อยใช่ไหมคะเราไม่ปิดรับสมัครนะคะจริงๆก็คือถ้าท่านใดที่อาจจะต้องเป็นองค์กรหน่อยนะคะที่คิดว่าฉันอยากมีส่วนร่วมเนี่ยเรายินดีที่จะมาร่วมกันทำงานนะคะหรือว่ามีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นนะคะอย่างเช่นถ้าเราจัดกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วเสียงสะท้อนจากท่านอ่านงานรีพอร์ตของเรานะรายงานของเราแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรืออาจจะแนะนำประเด็นอื่นๆที่เป็นประเด็นคำถามเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ค่ะส่งข้อความใน Facebook ในเพจของสถาบันนะคะทั้งสถาบันพระปกเกล้านะคะมาเรียนไม่โดนสถาบันสิทธิมนุษยชนของอาจารย์พัชิราแล้วก็ของดิฉันนะคะก็สถาบันสันติศึกษาหรือว่าสถานวิจัยความขัดแย้งที่มอหานครินทร์เนี่ยค่ะจริงๆเราอยากได้การมีส่วนร่วมจากสื่อนะคะที่อาจจะอยู่ข้างนอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเห็นกระบวนการสันติภาพมันเกิดขึ้นได้จริงในชายแดนใต้อ่ะมันคงลำพังเฉพาะแค่คนในพื้นที่คงไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าชายแดนใต้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยคิดว่าสื่อเนี่ยจะช่วยกระตุ้นความสนใจแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนช่วยขยับช่วยเติมประเด็นให้พวกเราได้อย่างดีทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นการสื่อสารอยู่เพียงด้านเดียวนะคะก็อาจจะอยู่ในข้อจำกัดค่อนข้างมากใช่ไหมคะทีนี้คือถ้าอยากจะเห็นว่ากระบวนการมันไปยังไงนะคะก็น่าจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วจริงงบประมาณ 3-4 แสนล้านเป็นงบประมาณกองกลางนะคะไม่ใช่งบประมาณของชายแดนใต้นี่ก็พวกเราน่าจะมีส่วนร่วมในการเข้ามาติดตามแล้วก็ลองดูสิคะว่าน่าจะช่วยกันหนุนเสริมนะคะกระบวนการสร้างสันติภาพในชายแดนใต้อย่างไรนะคะอันนี้ก็จริงก่อนหน้านี้มีเราทำสำรวจนอกพื้นที่นะใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นการสำรวจออนไลน์เนื่องจากว่ายังเรายังพัฒนากลไกของเราการทำงานของเราขยายออกไปในแบบสำรวจระดับประเทศเนี่ยไม่ได้นะคะมันก็เป็นเรื่องของงบประมาณในเรื่องของกำลังอะไรต่างๆเป็นหนึ่งในแพลนที่คิดว่าควรจะถ้ามันเรามีกำลังที่จะขยายความร่วมมือออกไปเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องทำระดับประเทศด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆสำคัญค่ะจริงๆแล้วเสียงของคนทั้งประเทศนะคะที่มองในพื้นที่นี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะวันนี้ได้คุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์กุสุมาแล้วก็อาจารย์พัทิราก็ได้เห็นทั้งหมดเลยค่ะทั้งกระบวนการความคืบหน้าแล้วก็รวมถึงข้อเสนอด้วยที่เราก็คาดหวังนะคะว่ากระบวนการทางวิชาการแล้วก็การมีส่วนร่วมของเสียงประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมอย่างสำคัญกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการพูดคุยที่กำลังเดินหน้าอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณที่ฟังค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast.